คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาช่วงที่3ของรายการนัดกับหมอสัญจรนะครับช่วงนี้ครับผมจะมาถามคุณหมอว่าก่อนที่จะเข้าไปในห้องไอซ์แลบเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างหมอครับอย่างที่จะเข้าไปเลยเนี่ยมันต้องยังไงบ้างครับเราต้องเตรียมตัวเพื่อความปลอดภัยและเตรียมตัวเพื่อจะให้ได้รับผลนะครับจากไอเย็นเนี่ยให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับผลจากไอเย็นให้มากที่สุดเนี่ยเราก็ต้องเปิดเผยผิวของร่างกายเราให้สัมผัสกับไอเย็นให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจำเป็นจะต้องป้องกันส่วนที่อาจจะได้รับอันตรายจากความเย็นได้โดยง่ายบางส่วนเช่นใบหูจมูกปากนะครับปลายมือปลายเท้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องสวมหน้ากากนะครับสวมที่ปิดใบหูสวมถุงมือสวมถุงเท้าส่วนการแต่งกายนะครับก็เนื่องจากด้วยเราเป็นคนไทยก็คงจะเท่าที่จะสะดวกใจจะเปิดเผยนะครับแต่ถ้ายิ่งเปิดเผยผิวตัวให้สัมผัสกับไอเย็นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสได้รับผลมากเท่านั้นจมูกเนี่ยนะครับปลายจมูกเนี่ยก็จะหนาวมากแล้วอีกอย่างหนึ่งของการที่ให้บอกว่าให้ปิดปากเนี่ยเพราะว่าอากาศในห้องอุณหภูมิลบ110องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับอากาศควบแน่นมากนะครับควบแน่นไป 45% ตีว่าครึ่งหนึ่งนะครับอากาศในห้องนั้นเนี่ยถ้าครูหายใจเข้าไปนะครับ1ลิตรเมื่ออากาศเข้าไปในปอดเนี่ยนะครับจะขยายตัวเป็น2ลิตรทุกลมหายใจของเรานะครับจะมีปริมาณโมเลกุลของออกซิเจนเนี่ยเป็น2เท่าถ้าเราหายใจเต็มที่สูดเข้ามากๆมันจะอึดอัดครับการที่ปิดเอาไว้เนี่ยจะช่วยให้แบบเหมือนกับว่าหายใจยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมมาก่อนเข้าไปในนั้นเพราะว่าตอนที่สัมผัสอากาศเย็นร่างกายจะพยายามเก็บความร้อนไว้ในร่างกายก็จะทำให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือดเส้นเลือดเนี่ยที่มีขนาดหดเล็กลงนะครับจะทำให้ความดันภายในหลอดเลือดเนี่ยสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในห้องเนี่ยเหมือนกับมีหิมะมีไอน้ำมีอะไรเกาะอยู่นะครับนะแต่จริงๆแล้วห้องเนี้ยไม่มีความชื้นนะครับที่เราเห็นเหมือนกับเกร็ดหิมะหรืออะไรที่เกาะอยู่นะคือลมหายใจของคนที่เข้าไปก่อนหน้าเราครับคุณหายใจปั๊บจะมีไอ้น้ำออกมาไอ้น้ำในห้องนี้ผมบอกว่าอากาศแห้งมากไม่มีไอ้น้ำอยู่เพราะว่าไอ้น้ำที่ออกมาปั๊บเพียงแค่ออกจากลมหายใจเราจะกลายเป็นน้ำแข็งหล่นลงสู่พื้นทันทีโอ้ยตื่นเต้นเนี่ยคืออาจารย์ขาไปเลยค่ะรอไม่ไหวแล้วอยากเห็นไปหรือไปเปลี่ยนชุดเลยไปโอเคคุณผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นนะครับหนูจะขออาสานะครับพาคุณผู้ชมไปชมภาพกันว่าห้องไอซ์แลบเนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวหนูจะกลับมาเล่าถึงความรู้สึกข้างในให้คุณผู้ชมฟังกันครับไปค่ะส่งหลูเลยไปขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหรูหราหน่อยนะคะครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างตอนนี้ก็พูดไม่ได้จะรู้สึกว่าอ้อยตื่นเต้นนิดหน่อยครับตื่นเต้นตื่นเต้นครับครูคือตอนนี้เหมือนโดนชกมาแล้วตาบวมมากคุณผู้ชมก็ตีใช่โดนไอ้นี่คาดเดี๋ยวใจเย็นจะได้รออ้าวตายอ่ะไปรอพี่ใหม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแน่นอนหนูผู้ชมเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะครับเฮ้ยหนูมันออกมาแล้วมันจะดีมากไงหนูจะหล่อมากหนูจะผิวพรรณดีมากหนูจะเปลี่ยนแบบนิสัยใจคออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นอย่างนั้นจริงคุณหมอบอกเดี๋ยวออกมาจะต้องมีห้องแบบว่าทดสอบจิตใจจริงครับจริงจริงแล้วมันหรูหรามากเลยได้ครับผู้ชมครับไปเราไปส่งหรูหราหน้าห้องกันค่ะครับพี่โอ้ยหล่อมาเลยนี่ดูอะไรก่อนนี่ไอซ์แลบ110เซลเซียสมาถึงแล้วค่ะอาจารย์ขามาครับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไปเรียบร้อยแล้วครับพร้อมครับอ๋อมาดูก่อนนี่อะไรคะหน้าห้องนี่นะอันนี้เป็นแป้นควบคุมนะครับผมจะแนะนำให้คุณหลู่ทราบคร่าวๆก่อนนะครับว่าคุณหลู่จะเริ่มเข้าที่ประตูนี้นะครับเป็นประตูที่จะเข้าสู่ห้อง -10 องศานะครับนะเดี๋ยวจะมีคนเข้าไปเป็นเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็เปิดพอเข้าแล้วก็ปิดประตูเรียบร้อยเปิดเข้าไปสู่ห้องลบ60องศาครับนะครับแล้วก็ปิดประตูเรียบร้อยก็ใช้เวลาในแต่ละห้องเหล่านี้ประมาณสั้นๆ 10-15 วินาทีไม่เกิน30วินาทีในขาเข้านะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ห้องบำบัดตอนนี้ขึ้นไปถึง112แล้วนะครับต้อนรับคุณหลูเลยเกินแถมให้ครับแล้วเราจะใช้เวลาอยู่ในห้องนี้นะครับนะโดยที่อาจจะมีเพลงให้ฟังนะครับให้บรรยากาศไม่เงียบเหงานะครับอยู่ข้างในจะได้ยินเสียงเพลง
นะครับแล้วก็จะมีคนคอยบอกเวลาให้ทราบว่าตอนนี้ใช้เวลานี่นะครับปุ่มนี้เขาจะจับเวลาได้เวลาจะเดินอยู่ข้างนอกเมื่อคุณปิดประตูห้องลบ110คุณเพื่อผ่านไปเช่นจะบอกว่าตอนนี้คุณอยู่มา30วินาทีแล้วค่ะเนี่ยนะครับคือเราจะสื่อสารกันได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะระหว่างคุณหนูกับคุณผู้ชมคือเรามองเห็นภาพอย่างเงี้ยใหม่ก็มองเห็นแค่ภายในภาพแต่ใหม่ไม่รู้ว่าในนี้มันลบร้อยอ่ะมันสุดยอดมากค่ะอาจารย์นี่เรียกเราแบบว่าเราให้กำลังใจให้เรารู้ว่ามันเข้าไปแล้วมันจะสุขภาพดีต่อคุณแล้วคุณก็เป็นนักกีฬาขนาดนี้ไปเลยไหมนะไม่กี่นาทีเองค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกเนี่ย 2-3 นาทีเราเจอกันข้างหน้าห้องนี้จะเชียร์คุณหนูจะเป็นแบบสุขภาพดีเพื่อเป็นแฟนด็อกเตอร์ทีวีโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยโอเคด้านไหนครับมันลบมันเย็นขนาดไหนอยากเข้าใจจะขาดด้านนี้เลยครับด้านนี้ค่ะด้านนี้ไปเลยคุณมาส่งมาส่งวิมีน้องเข้าไปด้วยนี่น้องเข้าไปเป็นเพื่อนไม่เห็นไม่เห็นจะต้องกลัวหนาวเลยเข้าไปเป็นเพื่อนนะครับถ้าจะให้เข้าไปเป็นแฟนได้ไหมฮะเป็นเพื่อนอย่างเดียวโอเคครับผมเชิญค่ะรถสิบรถสิบครับชัดชาติลบสิบนักถ่ายยังพอเข้ามาได้เฮ้ยสบายลบสิบไม่หนาวโอเคบายบายโชคดีเจอกันตรงนี้ค่ะครับโอ้ยอย่าคึกมากหายใจบ้าช้าแล้วนั่นเนี่ยสิบวิต่อไปสิบวิน้องผู้หญิงเขายังไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะชินดูเขาไม่ได้พวกเท่าคุณหลูด้วยผิวหนังมีหน้าเขาสวยจังเลยอ่ะน้องแถวนี้อ่าใช่ใช่โอ้ยตายแล้วหลูหลูหลูอันบิลลี่เป็นบ้าลูกโป่งเหี่ยวอันสี่นาทีสี่ถึงสิบนะคะออกมาแล้วมาแล้วหลูหลาโอ้ยพี่มาเฮ้ยหลาอยู่เก่งมากเปียกอะค่ะอุ้ยคุณผู้ชมคะหนูลาเป็นสีชมพูเลยอ่ะคุณเหมือนว้ายเหมือนเด็กแรกเกิดอุ้ยอุ้ยเย็นมากหนูลาเก่งมากรู้ไหมเอาถามความรู้สึกก่อนเอาเป็นยังไงคะมันแบบว่ามันเฟรชมากมันตื่นพี่ใหม่ดึงข้างหลังให้หน่อยครับว้าวเลยโทษ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 มันเฟรชมากมันตื่นเต้นมากเลยครับพี่ใหม่ครับแต่มันติดไอ้ที่คาดหัวอยู่ครับนิดเดียวอันนี้ต้องใส่ไว้ใช่ไหมครับโอเคให้ความอบอุ่นก่อนเชื่อไว้ก่อนนะครับขออนุญาตนะดึงนะครับผมว้าวตัวหลูไหลเย็นมากอ่ะหนูลองโชว์ขาอ่อนดูไหมเป็นสีชมพูไหมโอ้โหขอโทษนะครับคุณผู้ชมครับขอโทษนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่เลือดมันพุ่งพ่านขนาดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะสุดยอดเลยครับด้านในด้านในโอ้โหนี่คุณปวดข้ออยู่ไหมเนี่ยข้อหายเลยอ่ะสดชื่นเลยครับพี่ใหม่ครับเป็นไงเอาความรู้สึกห้องแรกตอนแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยผมตื่นเต้นมากที่เห็นขนตาของน้องเขาเป็นน้ำแข็งเกาะตรงนี้ครับอันนั้นน่ะคือแบบ amazing ฮะนี่ของคุณก็เป็นหยดน้ำตอนนี้มันคงควบแน่นเป็นน้ำแล้วตอนนี้เป็นน้ำจริงอะฮะโอ้เมื่อกี้หนวดคุณคงแข็งเนาะเอ้ยสุดยอดเลยครับแล้วไงห้องที่หนึ่งก็เข้าไปก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเคยไปเที่ยวที่เหมือนกับว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฟีลประมาณนั้นก่อนเนี่ยพอเข้าไปถึงห้องที่2ก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเฮ้ยพอห้องที่3เนี่ยครับพี่แหม่มเอ้ยพี่ใหม่ครับว่าลบ110ครับลบ110ก็นั่นไงอยากจะรู้คุณเป็นยังไงเพราะพวกเราเห็นคุณอยู่ข้างนอกแต่แบบได้แต่ตื่นเต้นไงมันเฟรชมากจริงๆถ้าเกิดว่าเข้าไม่ผมออกเนี่ยจะอยู่นานกว่านั้นนะฮะอาจารย์คะพอปกติแล้วคนที่ออกมาจากห้องที่อุณหภูมิลบแบบขนาดนี้เนี่ยนะคะมีขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะแล้วก็พยายามให้ร่างกายอบอุ่นนะครับในบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีการทำแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์สักเล็กน้อยก็จะดีครับเหมือนกับว่าวอร์มให้ร่างกายอบอุ่นมันจะช่วยการเผาผลาญไขมันแต่ว่าในคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการบำบัดทางด้านบุคลิกภาพผมขอบอกว่าสมมติว่าเรามีเป้าหมายสักอย่างในชีวิตนะครับนะแล้วเราก็มีความตั้งใจจริงนะครับเราจะสามารถไปจากจุดนี้ไปถึงเป้าหมายของเราได้แต่เป้าหมายเนี่ยบางครั้งชัดเจนแต่จุดนี้ที่เราอยู่เนี่ยไม่ชัดเจนเราไม่รู้เรากำลังอยู่ตรงไหนการเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยจะบอกว่าคุณเป็นคนยังไงจุดแข็งคุณเป็นยังไงจุดอ่อนคุณเป็นยังไงเอานี้ถามเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะอย่างคุณหลูลาได้ทำการ
ไอซ์แลบออกมาอย่างเงี้ยนะคะต้องกี่ครั้งคะถ้าจะมองว่าเพื่อให้คุณหนูหลาสุขภาพดีนะคะหรือว่าแต่ละคนไม่เท่ากันตามคำแนะนำอาจจะบอกว่าแต่ละคนไม่เท่ากันก็ได้เช่นถ้าเกิดว่ามาบำบัดอาการบาดเจ็บปวดเมื่อการดีขึ้นก็จะหยุดพักนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยในการบำบัดโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเราแนะนำว่าควรจะได้ทำติดต่อกันประมาณ3สัปดาห์ประมาณ20ครั้งครับ20ครั้ง3สัปดาห์หมายก็ทำนี้แล้วเว้นไปอีกสัก3อาทิตย์ไม่ใช่ครับหมายความว่าทำติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา3สัปดาห์แต่ว่าในบางคนเนี่ยต้องการที่จะใช้ชีวิตในวิถีสุขภาพเขาอาจจะมาทำสัปดาห์ละครั้งนะครับนะเป็นช่วงไปเรื่อยๆร่วมกันกับการดูแลสุขภาพด้วยวิธีอื่นใช่นะคะคือเรารักสุขภาพคุณผู้ชมคะในโดยจุดมุ่งหมายของรายการของเรานะคะก็คือเราจะร่วมกันดูแลมีอะไรดีๆก็นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นอีกหนึ่งความสนใจนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามานะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเนี่ยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมจดเลยค่ะ038นะคะ2599990382599999นะคะก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรศัพท์เข้ามานะคะถามจากผู้รู้ได้เลยว่าเป็นไงเราอยากจะมาไหมอะไรอย่างนี้นะคะใช่แล้วครับแหมพี่ใหม่ครับออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็พูดหิวครับหิวครับครับผมมันเบิร์นได้เยอะแหละครับหมอมันเบิร์นไหมฮะครับเราต้องต่อสู้กับความหนาวเย็นไงครับนะทำให้เขารู้สึกหิวเขาจะรู้สึกง่วงก่อนคุณอยากกินแมวน้องแมวน้ำอะไรไหมเวลาคุณอยู่ข้างในได้แบบอยากกินแมวน้ำปลาวาฬอะไรอย่างเงี้ยเลยป่ะกินเนื้อหมีโคราเฮ้ยใจร้ายเอาละค่ะคุณหมอครับในขณะที่คุณลูลาหิวนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงในช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณลูลานะคะไปทานอาหารดีๆอาหารอร่อยเพื่อสุขภาพด้วยแต่ว่าในช่วงนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณบอสมชายเป็นอย่างสูงทีเดียวนะคะที่วันนี้มันแนะนำเรื่องราวดีๆได้อย่างให้คุณลูลาได้มีโอกาสได้เข้าไปทดสอบทดลองนะคะคิดว่าคุณลูลาก็จะมีสุขภาพดีนะคะหน้าตาสดชื่นเลยทีเดียวอาจารย์ขอบพระคุณมากใช่แล้วครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับทั้งสองท่านครับ